ราบใจเด็กไทย12ปีสะเทือนโอลิมปิกเกมที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของไทยที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้าย200แต้มเก่งเกินวัยจริงๆในขณะที่คู่แบดมินตันไทยผลงานสุดโหดไล่กดคู่แข่งทะลุรอบ8รุ่นเหรียญโอลิมปิกเกม2024ทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไหนแต่งโมลงปิยพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารกีฬาโอลิมปิกนะครับกับนักกีฬาไทยนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเป็นข่าวสะเทือนกรุงปารีสสะเทือนไทยแล้วครับต้องบอกว่าแม่เก่งเกินวัยจริงๆนะครับสำหรับหนูน้อยน้อง ST วาริรยานะครับสุขเกษมเป็นนักกีฬาอายุน้อยที่สุดของไทยในมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2024ในครั้งนี้นะครับก็เดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงแบดมินตันแล้วก็ปิงปองด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโอ้โหใครได้ดูถ่ายทอดสดเนี่ยน้อง ST วาริรยาสุขเกษมเนี่ยนะครับนักกีฬาที่อายุน้อยของไทยเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับนักสเก็ตบอร์ดหนูน้อยนะครับวัยเพียงแค่12ปีของทีมชาติไทยนะครับต้องบอกเลยว่าสามารถทำคะแนนได้ครบทุกช่องนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกแหละครับว่าแหมการแข่งขันครั้งนี้มันโหดนะไม่สามารถติด8อันดับแรกที่เข้าชิงชนะเลิศได้ในการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าสามารถเก็บประสบการณ์นะครับแล้วก็ได้โชว์นะครับว่าครั้งต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าน้องของเราเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับซึ่งในช่วงของการแข่งขันนะฮะในหลายๆจังหวะเนี่ยทำได้ดีเลยนะครับแต่ว่าก็จะมีผิดพลาดมีล้มบ้างนะครับในบางจังหวะเนี่ยนะครับซึ่งนักกีฬาเนี่ยนะครับแต่ละคนจะโชว์ทั้งหมด2ช่วงนะครับเพื่อเก็บคะแนนคือรัน2รอบภายใน45วิใช้คะแนนที่ดีที่สุด1จาก2รอบต่อด้วยทริคช็อตนะครับหรือการเล่นท่า5ครั้งใช้คะแนนที่ดีที่สุด2จาก5ครั้งและนำคะแนนทั้งหมดเนี่ยมารวมกันซึ่งกรรมการจะให้คะแนนจากท่าที่เล่นความยากลีลาและการจัดระเบียบร่างกายนะครับโดย8คนที่ทำคะแนนดีที่สุดจะผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลนั่นเองนะครับผลปรากฏว่า ST เนี่ยทำคะแนนรวมนะครับได้ 200.75 คะแนนนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะเกิน200ก็ถือว่าเจ๋งแล้ว12ปีเนี่ยนะครับจบอันดับ17จากทั้งหมด22คนไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แต่ก็เป็นที่พูดถึงนะซึ่งตัวน้องเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาแข่งที่นี่หนูก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วแม้ว่ารอบนี้หนูอาจจะพลาดแต่ครั้งหน้าหนูกลับมาแน่นอนโอ้โหแบบนี้สิครับนี่แหละจะเป็นนักกีฬาที่ยิ่งใหญ่ได้ต้องไม่ท้อแล้วกลับมาให้แข็งแกร่งกว่าเดิมเขาบอกว่าหนูจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนรู้สึกดีใจมากๆภูมิใจในตัวเองมากๆที่ทำให้ตัวเองยืนอยู่ในจุดนี้ซึ่งการเข้ามาแข่งขันกีฬาโอลิมปิกมันไม่ใช่ใครก็ได้นะฮะโอ้โหใครจะเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะซึ่งจากการเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้เนี่ยน้องได้กลายเป็นนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับอ้าวรออะไรล่ะครับปรบมือสิครับแม่เก่งขนาดนี้นะครับด้วยวัยขนาดนี้ถือว่าเจ๋งจริงๆแล้วนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ต้องบอกว่าไทยทำได้อย่างสุดยอดไปเลยนะครับนั่นคือแบดมินตันไทยนะครับเอ็มกับสกายชายคู่นะครับการันตีเรียบร้อยแล้วเข้ารอบน็อกเอาท์8คู่สุดท้ายแน่นอนพร้อมเข้าไปลุ้นเหรียญประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยต่อไปนะครับต้องบอกว่าเอาชนะคาวออนเดรกแล้วก็เมนเดรกอดัมคู่มือ47ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มดีเลยครับเอ็มสุภัทรจอมเกาะกับสกายกิตินุพงศ์เกตเรนนะครับคือให้กำลังใจกันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับเอาชนะคู่สาธารณรัฐเช็กคว้าชัย2นัดรวดอยู่เข้าสู่รอบน็อกเอาท์แบดมินตันโอลิมปิกนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยแข่งกันที่เดอะปอเดลาชาเปลอารีนานะครับประเภทชายคู่กลุ่มดีนัดที่2ครับซึ่งแน่นอนแหละครับหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเก็บชัยชนะให้ได้นะฮะแล้วก็ทำได้จริงๆนะคือไล่ตบไล่ตีไล่โอ้โหคือมันอาจจะต้องบอกว่าห่างกันนิดนึงนะเซตแรกเนี่ยชนะไป21-10แล้วก็เซตที่2เนี่ยชนะไป21-6การันตีการเข้ารอบแบบชัวร์ๆแล้วนะครับสำหรับโปรแกรมนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เอ็มกับสกายจะดวลกับคังมินยุกนะครับแล้วก็โซซึงแจอันเนี้ยโหดนะครับคู่มือ4ของโลกจากเกาหลีใต้เพื่อลุ้นแชมป์กลุ่มนะครับซึ่งข้อดีของการเป็นแชมป์กลุ่มนะฮะแน่นอนนะครับได้เป็นมือวางรอบน็อกเอาท์
รอจับสลากเจอรองแชมป์กลุ่มนะครับสายไหนก็ได้แล้วแต่ดวงนะครับข้อเสียถ้าเป็นรองแชมป์กลุ่มจะจับเจอกับแชมป์กลุ่มนะครับมีโอกาสเป็นมือวางอันดับสูงๆเหมือนกันที่จะโดนเจอนะครับแต่ก็แล้วแต่ดวงเหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอให้กำลังใจกันต่อนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันนะครับอีกคู่นึงนะครับเป็นบาสกับปอปอเนี่ยการันตีทะลุรอบน็อกเอาท์เช่นเดียวกันนะครับเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับซับซิรีแต้รัตนชัยชนะโคเซล่ามามารีกับทานิน่ามามารีนะครับจากแอลจีเรีย2-0เกมครับ21-14 21-9ถือว่าต้องบอกว่าห่างพอสมควรนะแต่ก็ได้ลุ้นบ้างนะไม่ถึงกับว่าห่างจัดนะครับทำให้บาสกับปอปอชนะ2แมตช์รวดในรอบแบ่งกลุ่มการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8คู่สุดท้ายโอลิมปิกเกมอย่างแน่นอนนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเหลือแมตช์สุดท้ายนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวเล่นกันพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งตามเวลาประเทศไทยนั่นเองนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างเลยที่คนก็ไปโฟกัสนะสำหรับคู่นี้ปอปอครับทายาทร้านทองใส่ต่างหูเพชรเม็ดบักเอกนะฮะคือตอนนี้ต้องบอกว่าแม่เป็นที่จับจ้องแฟนคลับเยอะแล้วครับและที่สำคัญโชว์ฟอร์มได้ดีและถ้าหากว่ามีเหรียญติดไม้ติดมือโอ้โหคราวนี้แหละครับพลุแตกของจริงยิ่งกว่านี้อีกนะครับอ่ะแต่ยังไงเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับกับปอปอเจ้าของร้านห้างเพชรทองชัยเฉลิมตราดาวนี่โอ้จัดหนักจัดเต็มกันไปเลยครับส่วนการแข่งขันนะครับปิงปองของไทยต้องบอกว่าโอ้โหน่าเสียดายมากนะฮะนั่งดูอยู่เนี่ยโอ้โหเป็นชนิดที่ว่าอยากให้ชนะเหลือเกินมันสูสีดราม่านะครับเสมอกันอยู่3-3เซตเนี่ยนะฮะ3-3เซตสุดท้ายมาพลิกแพ้ไปมันก็มีดวงแพ้ดวงด้วยเอาจริงนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็บอกว่าเซตอื่นเราทำได้ไม่ดีพออ่ะจะไปโทษตรงนั้นอย่างเดียวก็ไม่ได้อรวรรณนะครับต้องยอมรับจริงๆครับในการแข่งขันปิงปองเนี่ยนะครับเราเป็นมือ36ของโลกนะฮะลงสนามพบกับมาการิต้านะครับเปซอสกานะครับมือ85ของโลกจากยูเครนเริ่มเกมแรกเนี่ยทิปอรวรรณเนี่ยพลาดเองแบบตื่นเลยนะฮะทำให้แพ้ไปก่อน2-11หลังจากนั้นตั้งสติได้เหนียวเลยดีนะครับเอาคืน2เกมรวด11-9 11-9จากนั้นลูกเด้งยูเครนกลับมาคืนฟอร์มอีกเอาชนะนะครับปิงปองสาวไทยไปนะฮะ2-3เกม6-11 4-11กว่าที่เราเนี่ยจะมาเอาคืนเสมอเป็น3-3ได้นะครับ11-7แบบชนิดที่ว่าพลิกฟอร์มแต่สุดท้ายโอ้โหเซตสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายเราเนี่ยไปเสียลูกโชคดีด้วยเด้งโดนขอบโดนเน็ตไต่เน็ตลงนะฮะโอ้แพ้ไป11-5ชนิดที่ว่าแพ้ไป3-4แบบดราม่าสุดๆจอดเพียงแค่รอบแรกไม่น่าเชื่อละครับตรงนี้ฮะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะครับแต่ต้องบอกว่าเราผิดฟอร์มนะน้องก็เปิดใจบอกว่าสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยนะฮะนักกีฬายูเครนก็มีสไตล์ที่คล้ายๆกับเขาคือเป็นสไตล์บล็อกเหนียวๆเหมือนกันแต่มีความแรงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพยายามแก้เกมแก้ไขสถานการณ์เต็มที่แล้วนะครับไปโดนลูกลัคกี้ช็อตไป2ลูกกลับมาตั้งสตินะฮะแต่ว่าพอได้โดนไป2ลูกแบบนั้นเนี่ยเขามั่นใจตีอะไรก็ลงขณะที่เราพยายามตีให้ลงพยายามเปลี่ยนจุดแต่ด้วยตัวเขาใหญ่ด้วยทำให้เล่นยากก็เลยแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนั่นเองนะครับอ่ะไม่เป็นไรว่ากันใหม่แล้วกันนะแต่ถ้ามาดูนะครับกีฬาไทยในการแข่งขันครั้งนี้วันที่29แล้วกันมีอะไรบ้างนะครับเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยวนะครับรอบ64คนสุดท้ายสุธาสินีสเวตบุตรนะครับพบนาตาเลียบาเจอร์มือ48ของโลกจากโปแลนด์เวลา4โมงนะครับแบดมินตันรอบแบ่งกลุ่มนะครับคู่ผสมกลุ่ม B บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอปอซับซีรีแต้รัตนชัยมีมือ6ของโลกลงสนามนัดที่3พบกับแชยูจุงนะครับกับโซซองแจมือ3ของโลกจากเกาหลีใต้เวลา1ทุ่มแล้วก็หญิงคู่กลุ่มดีกิฟจงกลพันธ์กิติธารากุลกับบิวรวินดาประจงใจมือ10ของโลกอยู่กลุ่มดีลงสนามนัดที่3พบกับไมเคิลฟลูกาดกับซาร่าไทเกนเซนมือ25ของโลกจากเดนมาร์กนะครับก็เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ